กรณีของเสาไฟโซลาร์เซลล์คุณผู้ชมครับที่อุ้ยมันแพงอ่ะชาวบ้านบอกโคตรแพง69,000 69,000 บาทครับทีเนี้ยหลายคนก็ถามเอ้ยจัดซื้อได้ไงอ่ะแล้วทำไมถึงอะไรยังไงนะฮะปรากฏว่าทางด้านของนายกอบจ.สระแก้วบอกขอชี้แจงหน่อยได้ไหมเราก็เลยบอกออกมาชี้แจงได้ครับท่านอะไรยังไงทำไมถึงมันแพงแบบนี้นะครับนายฐานิชเทียนทองครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเนี่ยเปิดเผยแบบนี้โครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอบจ.เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายแม่ก็คือนางขวัญเรือนเทียนทองเนี่ยมารับช่วงต่อดำรงตำแหน่งอยู่ในตอนนั้นเลยนะฮะแล้วคือก่อนหน้านั้นทางอดีตปลัดอบจ.สระแก้วตอนนี้ย้ายไปอยู่ฉะเชิงเทราฮะนำโครงการนี้มาเสนอเข้าสู่สภานะครับแล้วก็มีการเสนอพรบ.ขึ้นใหม่แล้วก็เสนอในแผนของอบจ.รายละเอียดเนี่ยคือนายกคนนี้นะเสื้อขาวนี่ท่านยอมรับมันมีข้อพิรุธหลายอย่างแล้วก็ทำผิดขั้นตอนด้วยท่านบอกแบบนี้แต่มันไม่ใช่ยุคตนเองยุคตอนนั้นนายแม่เนี่ยมารับช่วงต่อนายแม่ก็เลยต้องเซ็นอนุมัติโครงการเป็นโครงการแรกงบประมาณ34ล้านบาทหลังจากนายแม่ลาออกตำแหน่งนายกอบจ.เพื่อไปสมัครส.ส.ปรากฏว่าทีมฝ่ายบริหารในตอนนั้นก็มีการอนุมัติโครงการแบบเดิมใช้วิธีแบบเดิมเพิ่มมาอีก12ล้านบาทรวมแล้วเป็น46ล้านบาทอันนี้เขาก็ยังไม่รู้นะจากนั้นในงบประมาณนะครับปี66เนี่ยนำเสนอโครงการนี้ขึ้นมาอีกครับวงเงินอีกกว่า60ล้านบาทประกอบกับข้อทักท้วงจากสำนักงานปปช.สระแก้วโครงการนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเพราะว่าราคาของเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยปกติแล้วเขาจัดซื้อเนี่ย 69,000 บาทใช่ไหมฮะมันแพงจริงชุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรเกิน 20,000 บาทประกอบกับความคิดเห็นนะครับส่วนตัวของนายฐานิชเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยลักษณะโครงการแบบนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนครับโครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไปเป็นงบซ่อมแซมถนนหนทางซึ่งประชาชนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอ่ะฟังเสียงท่านชี้แจงดูหน่อยนะครับปปช.ท่านก็เข้าไปสำรวจนะครับในโครงการที่ต่างๆที่ดำเนินการไปปรากฏว่าก็พบข้อพิรุธหลายๆอย่างปปช.ก็ทำความเห็นมาว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องแล้วก็มันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยการอ้างนวัตกรรมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็คุณภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้นทุนไม่น่าจะเกิน 20,000 บาทนะครับแต่มีการจัดซื้อกันในราคา 69,000 บาทผมเรียนตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าในขณะนั้นผมยังไม่ได้เข้าไปบริหารแล้วคุณแม่ผมเองเนี่ยอดีตนายกเองเนี่ยก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมพอเราเข้าไปเห็นที่หลังเอาเขาดำเนินการไปตรงนี้ไปหมดแล้วแต่มันก็ต้องพิสูจน์ทราบแล้วนะว่าจากไม่ควรเกิน 20,000 มันไปเป็น 69,000 ได้ยังไงนั่นน่ะสิใครที่เป็นคนอนุมัติต่ออ่ะอนุมัติอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ยอมรับมาว่าเป็นคนเซ็นในก่อนหน้านี้ในแม่เนี่ยแต่ประเด็นคือการตั้งเรื่องหรือว่ามันมีช่องทางหลุดรอดไปทางไหนบ้างเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างมาถึงงบประมาณนะถูกต้องทั้งหมดทั้งมวลมันสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเลยนะฮะนายกคนปัจจุบันยืนยันล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนเองเนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนติดตั้งไปได้ 5-6 เดือนดับติดดับติดเป็นไฟเทคเหมือนพี่โจบอกอ่ะใช่มันเป็นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะฮะครับ